เรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวในช่วงวันที่19ธันวาคมนะครับคือจริงๆอาจจะรูร้ก่อนแต่ว่า19ธันวาคมเนี่ยทางสาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือว่า FIVB เนี่ยเขาก็จะมีการประกาศกลุ่มนะครับในการคัดเลือกโอลิมปิกของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการจัดสรรประเทศเจ้าภาพ3สนามนะครับสกลุ่ม ของสนามที่จะต้องเป็นเจ้าภาพในการคัดโอลิมปิกซึ่งก็จะเป็นสนามแรกถ้าทีมชาติไทยสามารถติดเป็น2ใน8ทีมนะครับเป็น2เป็นแชมป์กระรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมี8ทีมถ้าเป็น2ทีมที่ทําผลงานดีที่สุดเนี่ยก็จะได้ไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญทัวร์นาเมนต์นี้นะครับรายงานล่าสุดเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินเป็นวันที่16-24กันยายนในปี2023 ย้อนกลับไปดูถึงระบบการคัดโอลิมปิกของวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024ที่จะคัดเลือก12ทีมเนี่ยระบบการคัดจะมีดังนี้ครับข้อแรกก็คือฝรั่งเศสเจ้าภาพจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่สนอันดับโลกนะว่าฝรั่งเศสจะอยู่อันดับโลกที่เท่าไหร่ข้อที่2 ก็คือจะเอา6ทีมจากทัวร์นาเมนต์ FIVB Olympic Qualifier ก็คือทัวร์นาเมนต์คัดโอลิมปิกหละครับซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้แบ่งเป็น3สายสายและ8ทีมนะครับจะคัดเอาแชมป์กับรองแชมป์ในแต่ละสายไปโอลิมปิกทันทีก็รวมจะเป็น6ทีมคราวนี้จะเหลืออีก5ทีมอีก5ทีมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะเราเขาจะคัดยังไงเขาจะคัดแบบ อันดับโลกหรือเขาจะคัดเป็นอันดับที่ดีที่สุดของทวีเพราะว่ามันมีความสับสนจากการที่มีการประกาศออกมาของทาง IOC mm. แต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เข้าไปดูกฎการคัดเลือกของทาง IOC ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นกฎของการคัดเลือกของวอลเลย์บอลยืนยันตามนี้นะครับก็คือจะคัด5้าทีมจากอันดับโลกที่ดีที่สุดของทีมที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกโดยมีเกณฑ์ตามลำดับก็คือข้อแรกนะครับให้สิทธิ์ทีมที่ ทีมขอภัยให้สิทธิ์ทีมจากทวีปที่ยังไม่มีตัวแทนเข้ารอบสุดท้ายก่อนก็คือสมมุติว่าทีมที่อันดับดีที่สุดยังไม่มีทีมจากทวีปแอฟริกานะครับสมมุติทีมอ่ะพูดง่ายทีมที่ยังไม่มีตัวแทนจากการคัดเลือกเข้าไปอ่ะอย่างเช่นสมมุติเป็นทีมจากทวีปแอฟริกายังไม่มีก็ให้ทีมที่ผลงานดีสุดจากทวีปแอฟริกาไปก่อนเลย1ทีมจากนั้นข้อที่2ก็คือทีมที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุดไล่ไปจนครบโคลต้าอีก5ทีมเพราะฉะนั้นนะครับ มันก็จะเป็นกฎเดิมแหละที่เราเคยคุยกันก็คือถ้าสมมติทีมชาติไทยเองคัดคัดวอลเลย์บอลโอลิมปิกไม่ผ่านก็ต้องมาทําผลงานอันดับโลกให้ดีถ้าสมมติคุณติดท็อป10โอกาสที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะได้ไปโอลิมปิกก็มีสูงอันนี้ก็เป็นสเตปต่อไปนะครับเรื่องของการใช้อันดับโลกเนี่ยเขาจะตัดที่วันที่17มิถุนายน2024ก็คือช่วงก่อนโอลิมปิก1เดือนนะครับก็จะรู้กันแต่ถ้าสมมุติว่า เราไม่อยากรุ้นถึงตรงนั้นเราก็ควรที่จะต้องลุ้นคัดโอลิมปิกให้ผ่านเลยแต่รอบนี้มันก็จะมีทีมที่แข่งแปร่งจากทั้งทวีจากทุกทวีปนะครับที่แน่นอนแข่งแปร่งหมดเพราะเขาเอาทีมที่อันดับโลกดีที่สุด24อันดับแรกมาแข่งขันในโนาเมนต์นี้หมดเลยโดยตอนนี้ครับ สามสนามนะครับที่จะมีการแข่งขันเป็นเจ้าภาพเนี่ยเบื้องต้นยืนยันก็คือญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพ1สายส่วนอีก2สายเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการคัดสรรแล้วก็จะรอประกาศการประกาศเนี่ยเบื้องต้นเขาจะประกาศในวันที่19ธันวาคมนะครับแล้วก็จะมี24ทีมไล่เรียงตามอันดับโลกทีมไทยปัจจุบันอยู่อันดับ15ของโลกนะครับจะเป็นทีมวางในอันดับที่1 4จาก24ทีม แต่ว่าเนื่องจากรัสเซียโดนตัดสิทธ์นะครับเพราะฉะนั้นไทยก็เลยได้ขยับขึ้นมาเป็นทีมวาง14ถามว่าทีมวาง14เนี่ยก็จะมีทีมที่เก่งกว่าอันดับ1-3อันดับ4-6อันดับ7-9อันดับ10-12ก็คือจะมี4ทีมที่จะมีอันดับโลกเหนือกว่าไทยเป็นอย่างน้อยนะครับ<ฆ>ที่เป็นอย่างมากนะครับที่เราจะต้องเจอเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นงานหนักของทีมไทยในรอบนี้ การแบ่งสายเนี่ยเขาจะไม่จับสลากนะครับการแบ่งสายเนี่ยจะใช้ระบบก็คือเอาเจ้าภาพที่มีอันดับดีที่สุดสมมุติญี่ปุ่นเป็นอันดับ6เจ้าภาพอีกทีมนึงเป็นอันดับ8เจ้าภาพอีกทีมนึงเป็นอันดับ10ก็เอาญี่ปุ่นอยู่สาย A ก็คืออันดับดีสุดเป็นสาย A ญี่ปุ่นอยู่สายเเจ้าภาพที่อันดับดีสุดรองลงมาอยู่สาย B เจ้าภาพที่อันดับดีสุดอันดับ3อยู่สาย C จากนั้นทีมที่เป็นทีมวางอันดับ 1> 1, 2, 3, 4, 6, 6, หนึ่งสองสามสี่หไล่ลงมาเนี่ยคราวนีเ้เขาเขาจะจัดแบบนี้เลยก็คือ,อย้อนกลับเลยก็คือทีมที่อันดับโลกดีที่สุดที่ไม่ใช่เจ้าภาพเนี่ยจะย้อนอยู่ในกลุ่ม C นะครับเราไล่ลงมา B A จากนั้นครบ3ทีมก็จะเป็น A B C จากนั้นก็จะย้อนกลับไปเป็น C B A จากนั้นก็ย้อนกลับไปเป็น A B C มันก็จะเห็นภาพเลยว่าถ้ารู้เจ้าภาพปุ๊บ มันจะเห็นภาพเลยว่าไทยจะอยู่กลุ่มเดียวกับใครบ้างค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รอประกาศเจ้าภาพและเราก็ต้องเอาใจช่วยให้การจับสลากสายของเราเป็นใจด้วยใช่ก็ขอให้การเรียงลําดับแล้วก็ต่างๆเนี่ยมันดูเป็นใจกับเราหน่อยนะครับเผื่อบางทีเราอาจจะอยู่ในสายที่มีทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักพอที่จะอาชนะได้เช่นอาจจะมีตุรกีซึ่งเราเคยชนะได้อาจจะมีโดมินิกันซึ่งเราเคยชนะได้ อาจจะมีเซอร์เบียที่เราก็เคยชนะอะไรแบบนี้แต่เซอร์เบียเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแนตะ่ลืมไปแต่ว่างานอาจจะหนักหน่อยครับ,อ,รบอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูแล้วครับว่าหลังจากเลือกเจ้าภาพแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับ